ยาบาลตำรวจของคุณทักษิณครั้งนี้ค่ะจะกลับมาเป็นศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองของไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ของอะไรผู้ที่สนใจทางการเมืองวิเคราะห์โดยพิจารณาจากในอดีตที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเราขณะนี้พรรคเพื่อไทยเราก็เป็นตึกแผ่นเราก็มีผู้บริหารเรามีหัวหน้าพรรคเรามีกรรมการบริหารพรรคเราก็ทำหน้าที่ของเราไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ของอะไรของผู้ที่อะไรจะเรียกว่าเจนจัดทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมก็มีอันว่าพรรคเพื่อไทยเราก็ทำหน้าที่ของเราด้วยความเต็มที่เป็นอิสระด้วยนะครับครับประเมินนะคะว่าการออกมาของคุณทักษิณครั้งนี้ค่ะจะมีปัจจัยกระทบอะไรทางการเมืองที่สะเทือนต่อรัฐบาลสะเทือนต่อพรรคเพื่อไทยไหมคะก็ผมคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นคือความเห็นผมขนาดนี้รัฐบาลก็ทำหน้าที่กันไปก็เป็นปึกแผ่นดีนายกเศรษฐาก็ทำหน้าที่เต็มที่ขยันขันแข็งทำงานเต็มที่มันก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อะไรที่แบบวิเคราะห์กันนะฮะก็ให้รัฐบาลก็ทำงานกันไปส่วนท่านอดีตนายกท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปในฐานะประชาชนนะผมก็ใจว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีปัจจัยว่าพรรคการเมืองก็ทำหน้าที่กันไปทางพรรคเพื่อไทยเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้เห็นต่างยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นของคุณทักษิณที่จะออกมาเนี่ยครับก็เราก็มีจุดยืนว่าทุกอย่างเนี่ยก็สามารถจะอะไรวิพากษ์วิจารณ์กันได้อะไรกันได้แต่ว่ามันควรจะอยู่ในคันลองของกฎหมายอยู่ในความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำอะไรให้มันเกิดความอะไรแตกแยกร้าวฉานไปโดยเฉพาะยิ่งเมื่อวานเราก็พูดกันชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีความรุนแรงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันไม่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและก็สันติสุขมันจะกลับมาเป็นเหมือนตอนยุคเก่าไหมครับเหลืองแดงตอนนั้นนะครับผมว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นขนาดนั้นปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าก็รัฐบาลเขาก็ประกอบด้วยหลายพรรคเราก็เห็นกันอยู่นะครับพรรคที่เคยอะไรเห็นไม่ตรงกันต่างก็มาร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลเพราะเงื่อนไขทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นต้นเงื่อนไขปัจจัยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนะเหมือนเมื่อก่อนการกลับเข้ามาสู่การเมืองของคุณทักษิณในครั้งนี้ที่จะให้คำปรึกษาที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยของเราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะโดยประสบการณ์ของท่านโดยความรู้ความสามารถของท่านในอดีตที่ผ่านมาเราก็ทราบดีผมก็เชื่อว่าท่านก็มีความรู้ความสามารถเป็นบุคลากรของประเทศที่มีความอะไรมีความรู้ความสามารถมากถ้าท่านจะเสนอข้อแนะนำอะไรผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์เราให้เป็นเข้มแข็งขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนชาวเพื่อไทยนั้นมันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้มแข็งยืนด้วยอะไรความรู้ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่นะครับครับด้วยครับอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมผมคิดว่าขนาดนี้ทุกอย่างมันก็ถ้าเรายึดว่ากระบวนการยุติธรรมก็เดินไปนะจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปเราไม่ควรจะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาใจว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันก็คือเราวิจารณ์กันเนี่ยแล้วเราก็ชี้กันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันถึงเกิดความแตกแยกเราต่างขึ้น